بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความจำเริญความเอ็นดูเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับท่านพี่น้องทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับวันนี้มาแทนอาจารย์อับดุลวาฮิดซึ่งฝากสลามมายังพวกเราทุกคนด้วยเจ้าเห็นไม่สบายนะครับก็โทรมาหาผมบอกอาจารย์ช่วยมาแทนหน่อยก็อัลเลาะห์ก็กำหนดนะครับพอดีผม ยังนึกอยู่เลยว่างานโรงเรียนของผมเนี่ยไม่มันหอนๆนะยังนึกอยู่เลยว่างานโรงเรียนอัลฟาติฮะเนี่ยวันเสาร์ที่21ธันวาคมเนี่ยจะได้มาแจกการ์ดกับท่านพี่น้องนะก็อัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้ได้มีโอกาสมาแจกเชิญงานโรงเรียนของเรียนอัลฟาติฮะวันเสาร์ที่21ธันวาคมท่านพี่น้องผมอยากจะให้ท่านพี่น้องได้ไปเยี่ยมโรงเรียนผมสักครั้งหนึ่งคือที่เนี่ยส่งสตังค์ไปแต่ว่าบางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นสภาพของโรงเรียนว่ามันเป็นยังไงนะครับว่าเราสถานศึกษาโดยเฉพาะโรงเรียนอัลฟาติฮะนี่ก็เป็นโรงเรียนลำดับต้นๆในจังหวัดฉะเชิงเทราที่เป็นโรงเรียนต้นแบบไม่ว่าจะเป็นด้านความสะอาดไม่ได้ว่าจำเป็นในหลายๆเรื่องในการจัดระเบียบของเรานะครับแล้วก็ไปดูนักเรียนของเราที่เป็นกำพร้ายากจนทั้งในประเทศแล้วก็เด็กนักเรียนที่เป็นต่างประเทศด้วยก็ถ้ามีโอกาสก็เชิญนะครับโดยเฉพาะปีนี้เนี่ยทางโรงเรียนเนี่ยมีภาระมากขึ้นอันเนื่องมาจากว่าทางทรัพยากรมนุษย์และความมั่นคงเนี่ยเขาก็ส่งเด็กมุสลิมเราเนี่ยที่ไปอยู่ในความดูแลของเขาแต่ว่าเรื่องอาหารการกินมันลำบากเขาก็เลยส่งมาที่โรงเรียนฟาติฮะให้มาดูแลเด็กที่พ่อแม่ทั้งพ่อทั้งแม่อยู่ในเรือนจำเด็กที่พ่อแม่คลอดแล้วก็ทิ้งให้โต๊ะเลี้ยงโต๊ะก็ไม่มีเงินเพราะมีแต่เพียงแต่ได้แต่เบี้ยคนชรานะครับแล้วเคสอย่างเงี้ยมีเยอะพ่อแม่แต่งงานกันมุอัลลับคนหนึ่งเป็นมุสลิมคนหนึ่งนะครับแล้วก็พอคลอดลูกแล้วก็เอาลูกเนี่ยมาให้โต๊ะเลี้ยงโต๊ะก็ไม่มีเงินอะไรก็เลยต้องมาฝากไว้ที่โรงเรียนฟาติฮะและตามกฎหมายเนี่ยเมื่อเรารับเป็นผู้ปกครองเขาแล้วเราต้องดูแลเขาจนกระทั่งถึงอายุ18ปีถึงจะปล่อยเขาไปไหนได้นะครับผมก็พยายามที่จะเลี้ยงเด็กพวกนี้ให้เขามีงานทำด้วยแล้วก็พยายามที่จะส่งเขาไปเรียนต่ออย่างต่างประเทศกลับมาเขาจะได้มาเป็นครูบาอาจารย์และผมเนี่ยทำสำเร็จมาเด็กที่เป็นพ่อแม่ไม่ค่อยสนใจนะครับแล้วส่งมาเรียนกับโรงเรียนผมเนี่ยตอนนี้เนี่ยเรียนอยู่ต่างประเทศเนี่ย32คนด้วยกันนะครับผมส่งไปเรียนต่างประเทศแล้วในขณะที่เขาอยู่ต่างประเทศเนี่ยโรงเรียนก็ยังต้องส่งเงินให้เขาอีกเพราะเงินทุนที่เขาได้รับไม่พอนั้นการจัดงานแต่ละครั้งของโรงเรียนฟาติฮะเนี่ยนะครับก็ได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยมีท่านพี่น้องที่ให้ความอนุเคราะห์โดยดีตลอดมาก็เรียนเชิญนะครับ21ธันวาคมนะครับมาไปพบกันไปเยี่ยมเยียนโรงเรียนฟาติฮะไปเยี่ยมเยียนเด็กนักเรียนกำพร้าที่ทางโรงเรียนดูแลอยู่วันนี้นะครับผมมาพูดในหัวข้อเรื่องที่ทางนี้นะครับทางกลุ่มสุนนะบ้านปากลัดเนี่ยได้กำหนดให้อาจารย์อับดุลวาฮิดพูดนั่นก็เรื่องของการสอบสวนในวันกิยามะห์ซึ่งเมื่อเดือนก่อนนี้ผมมาพูดเรื่องการสอบสวนในกุโบสถ์นะครับมันก็จะเป็นการต่อเนื่องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยพูดไว้บอกว่าใครที่อัลลัมบารซักหรือในกูโบสเขาไม่รอดถ้าในอัลลัมบารซักในกูโบสเขาไม่รอดนั่นย่อมหมายความว่า
ในวันอาคิเราะห์ถ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ทรงอภัยโทษให้กับเขาเนี่ยเขาก็จะไม่รอดเรียกว่าถ้ากุโบไม่รอดวันอาคิเราะห์ก็ไม่รอดเพราะกุโบสเนี่ยถือว่าเป็นแดนหนึ่งจากแดนสวรรค์และกุโบสหรืออัลัมบารซักเนี่ยถือว่าเป็นขุมหนึ่งจากขุมนรกเพราะฉะนั้นถ้าเราได้สุขสบายในกุโบสในกุโบสเรารอดเราไม่โดนอาซาบกุโบสกุโบสเรากว้างกุโบสเราสว่างกุโบสเรามีเพื่อนที่ดีมาอยู่เคียงข้างเราเราไปอยู่ในกุโบสเนี่ยเราจะมีเพื่อนที่ดีกับเพื่อนที่ไม่ดีเพื่อนที่ดีของเราเนี่ยก็คือละหมาดของเราเพื่อนที่ดีของเราในกุโบสเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะมาเป็นเพื่อนเรามาอยู่กับเราในกุโบสทั้งหมดเลยและสิ่งที่จะมาช่วยเราในกุโบสได้มากได้เร็วได้ดีที่สุดท่านพี่น้องทราบไหมไม่ใช่ละหมาดนะสิ่งที่จะมาช่วยเรามาเป็นเพื่อนเราดีที่สุดเร็วที่สุดช่วยเราได้มากที่สุดในกุโบสน่ะคือการทำซอดาเกาะห์คือการทำบริจาคเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องดูอายะห์อัลกุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเล่าให้ฟังว่าคนเนี่ยคนที่ได้ตายไปแล้วนะคนที่ได้ตายไปแล้วเนี่ยเขาไปบอกกับอัลลอฮ์บอกกับอัลลอฮ์ว่ารับบิรจิอูนีข้าแต่อัลลอฮ์ขอให้ฉันได้กลับไปในดุนยาอีกสักแป๊บเดียวเหอะกลับไปอีกแป๊บเดียวไม่ได้กลับนานนะกลับมาทำไมอ่ะอัลลอฮ์ก็ถามจะให้กลับมาทำไมแต่จริงๆแล้วมันกลับไม่ได้แต่เขาบอกเขาอยากกลับมาแป๊บเดียวกลับมาแป๊บเดียวกลับมาเพื่อทำอะไรฟาอศดดะกะวะอากุมมินัสซอลิฮีนถ้าฉันได้มีโอกาสกลับมาอยู่ในดุนยาอีกแม้ว่าช่วงระยะเวลาเพียงน้อยนิดเท่านั้นแหละฉันจะบริจาคและฉันจะอยู่กับคนดีเห็นไหมแสดงทำไมเขาไม่ขอกลับมาอัลลอฮ์ให้ฉันกลับมาฉันจะได้ละหมาดอัลลอฮ์ให้ฉันกลับมาฉันจะได้ไปทำฮัจจ์อัลลอฮ์ให้กลับมาฉันจะได้ไปจ่ายซะกาตไม่เขาขอกับอัลลอฮ์ว่าถ้าอัลลอฮ์ให้ฉันกลับมาอีกแป๊บเดียวช่วงระยะเวลาอีกนิดเดียวฉันจะได้ทำซอดาเกาะห์เพราะการทำซอดาเกาะห์เนี่ยผลบุญมันมากใช่ไหมผลบุญมันเยอะและผลบุญมันต่อเนื่องถ้าท่านพี่น้องทำซอดาเกาะห์ให้กับทำวะกัฟให้กับมัสยิดในสิ่งที่ท่านพี่น้องวะกัฟไปทำซอดาเกาะห์ไปเนี่ยตราบใดที่ตรงนั้นมันยังคงใช้ประโยชน์ได้อยู่ผลบุญมันก็จะไหลถึงท่านถ้าพี่น้องซอดาเกาะห์ให้นักเรียนตราบใดที่นักเรียนคนนี้เขาเรียนศาสนาเขานำศาสนาไปปฏิบัติและเขานำศาสนาไปสอนกับคนอื่นความดีก็จะถึงท่านนั้นเขาจึงบอกอยากจะกลับมาทำซอดาเกาะห์อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเพื่อนของเราในกุโบสเนี่ยบางคนเนี่ยไม่มีเพื่อนเลยในกุโบสไม่มีเลยจะมีแต่เพื่อนชั่วๆทั้งนั้นเลยก็คืออามันที่ไม่ซอและอามันที่ไม่ดีทั้งหลายจะมาเป็นเพื่อนเขาในกุโบสแต่บางคนเนี่ยเพื่อนเต็มเลยในกุโบสเนี่ยมันก็ไม่เหงาในเพื่อนเต็มเลยเพื่อนอันนี้ก็คืออามันที่เราทำเอาไว้แล้วนั่นแหละดังนั้นคนที่รอดในกุโบสเขาก็จะรอดในวันอาคิเราะห์คนที่ไม่รอดในกุโบสเขาก็จะไม่รอดในวันอาคิเราะห์เว้นแต่ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้อภัยแต่พี่น้องอย่าไปสิ้นหวังนะบางคนเนี่ยอาจจะถูกทรมานถูกลงโทษในนรกแต่ไปถือวันอาคิเราะห์เขาอาจจะรอดก็ได้เพราะอัลลอฮ์ประสงค์ที่จะให้เขารอดอันเนื่องมาจากมันมีปัจจัยหลายอย่างยกตัวอย่างเช่นในวันอาคิเราะห์เนี่ยมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยนะครับเขาถูกตัดสินแล้วให้ตกนรกถูกตัดสินแล้วนะว่าต้องไปนรกแต่ปรากฏว่าลูกของเขาที่แม่เขาคลอดลูกมาแม่เขาคลอดลูกมาแล้วตายลูกนั้นตายคลอดมาแล้วมีชีวิตอยู่เพียงไม่กี่วันแล้วลูกตายลูกเนี่ยก็จะไปเกาะขาแม่ไปเกาะขาแม่แล้วบอกกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอเด็กคนเนี้ยไปขอกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอย่าได้เอาแม่ฉันลงนรกเลยเพราะชีวิตนี้เนี่ยฉันก็ไม่ได้อยู่กับแม่เพราะฉันตายก่อนแม่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ตามคำขอของเด็กคนนั้น
แม่ก็ไม่ต้องตกนรกแถมเด็กคนนี้ยังไปเกาะขาพ่อแล้วก็บอกกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์อย่าได้ทรงเอาพ่อของฉันเนี่ยตกนรกเลยเพราะชีวิตนี้ฉันเกิดมาฉันก็ไม่ได้อยู่กับพ่อขออัลลอฮ์ให้อภัยโทษบาปกับพ่อฉันด้วยเถิดอัลลอฮ์ก็ให้อัลลอฮ์ก็ให้เพราะนั้นคนเนี่ยมีลูกแล้วก็ลูกเสียชีวิตตั้งแต่เด็กๆนบีบอกว่าลูกเนี่ยจะช่วยเขาเข้าสวรรค์คนหนึ่งบอกถ้าลูกตายสองคนล่ะนบีบอกสองคนสองคนนี้ก็จะช่วยเขาเข้าสวรรค์นี่บรรดานักมุฮัดดีซีนบอกว่าเนี่ยถ้ามีคนถามนบีว่าแล้วถ้าลูกตายสามคนล่ะนบีก็คงจะตอบเหมือนข้อตอบเหมือนคำแรกแต่มันไม่ได้หมายความว่าเราจะรอดเปล่าอัลลอฮ์จะให้เราหรือเปล่าเมื่อลูกเราขอเนี่ยอัลลอฮ์จะให้เราหรือเปล่านั้นอยู่ที่พระองค์ใช่ไหมหน้าที่เราก็คืออย่าไปรอให้ลูกมาขอต่ออัลลอฮ์เลยอย่าให้รอให้ลูกเราตอนเล็กๆที่ตายเนี่ยมาขอกับอัลลอฮ์เลยเราทำไว้เองดีกว่าในเงื่อนไขที่ลูกขอแล้วอัลลอฮ์จะให้เนี่ยก็คือคนคนนั้นในเวลาเสียลูกตอนเด็กๆเนี่ยจะต้องสบัดต้องอดทนแล้วก็ขอดุอาบทนี้ดุอาบทเนี่ยนะเดี๋ยวผมจะให้ตอนเลิกตอนใกล้ๆจะจบแล้วท่านพี่น้องท่องไว้เลยว่าคราใดก็แล้วแต่ที่ท่านพี่น้องประสบกับสิ่งที่ไม่ดีงามคราใดก็แล้วแต่ที่ท่านพี่น้องประสบกับการถูกทดสอบคราใดก็แล้วแต่ที่ท่านพี่น้องเหมือนกับว่าชีวิตนี้มันหนักเหลือเกินสำหรับท่านพี่น้องเนี่ยท่านพี่น้องขอดุอาบทนี้เดี๋ยวจะให้ตอนใกล้ๆจบแล้วอินชาอัลลอฮ์สิ่งที่ท่านพี่น้องกำลังประสบอยู่เนี่ยจะถูกเปลี่ยนมาเป็นสวงสวรรค์อัลลอฮ์จะให้มาคืนนี้ได้ดูอาบทเนี่ยคุ้มละนะครับการสอบสวนในวันอาคิเราะห์เป็นอะกีดะห์เป็นหลักความเชื่อของมุสลิมทุกคนว่าเราจะต้องถูกฟื้นคืนชีพในวันกิยามะห์เพื่อรอรับการสอบสวนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะในดุนยาเนี่ยการตัดสินในดุนยาเนี่ยเราอาจจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเราอาจจะไม่ได้รับความเป็นธรรมคนที่ไปขึ้นศาลศาลตัดสินก็อาจจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเรามีเรื่องกับคนข้างบ้านใครมาตัดสินบางทีเราก็อาจจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะฉะนั้นสาเหตุที่ต้องมีการสอบสวนมีการตอบแทนมีการตัดสินอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนี่แหละคือความยุติธรรมที่อัลลอฮ์ให้กับมนุษย์ทุกคนนั้นเราถูกอธรรมในวันนี้ไม่เป็นไรมันมีวันแห่งการตัดสินอีกครั้งหนึ่งวันไหนวันกิยามะห์สามีไม่ดีกับเราพอตาเข้าข้างไม่ยายเข้าข้างไม่เป็นไรวันกิยามะห์อัลลอฮ์มาตัดสินอีกทีหนึ่งวันนั้นเราจะได้รับความเป็นธรรมทุกอย่างจะได้รับความเป็นธรรมหมดสัตว์ที่เราไปรังแกมันในวันกิยามะห์มันก็จะมาฟ้องกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะคืนความเป็นธรรมให้มันต้นไม้ที่เราไปทำกับมันต้นไม้นี่มันไปฟ้องกับอัลลอฮ์เหมือนกันในวันกิยามะห์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะคืนความเป็นธรรมให้กับมันไก่ที่ท่านพี่น้องกินเนี่ยไก่ที่ท่านพี่น้องเชือดกินเนี่ยนะถ้าเชือดไม่ดีเชือดไม่ถูกมันก็จะไปฟ้องกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะคืนความเป็นธรรมให้มันนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องถูกตอบแทนหมดนี่แหละมันจะทำให้มุสลิมเนี่ยอยู่อย่างระมัดระวังว่าทุกอย่างมันจะต้องถูกตัดสินใหม่อีกครั้งหนึ่งมันจะต้องไปทวงสิทธิ์ของมันยุงเนี่ยที่ท่านพี่น้องตีมันเนี่ยยุงเนี่ยที่ท่านพี่น้องตีมันเนี่ยจริงๆยุงเนี่ยมันตีได้ฆ่าได้แต่ฆ่าโดยวิธีไหนอันนี้อิสลามบอกไว้มดเนี่ยมดไฟที่มันมากัดเราเนี่ยถามว่าฆ่ามันได้ไหมได้แต่ฆ่าโดยวิธีไหนถ้าเราไปฆ่าโดยการเอาไฟไปเผามันอันเนี้ยวันกิยามะห์มันก็จะไปทวงสิทธิ์มันเรามีสิทธิ์อะไรไปเผามันอย่างนี้เป็นต้นบางคนเจองูเห่าใช่ไหมเอาน้ำเอาน้ำมันราดไปในรูมันเลยเอาไฟจุดเข้าไปวันกิยามะห์เนี่ยมันก็ไปทวงสิทธิ์บอกอัลลอฮ์ว่าคุณมีสิทธิ์อะไรมาเผามันเพราะหน้าที่การเผาเนี่ยเป็นหน้าที่ของอัลลอฮ์นั้นมุสลิมตายแล้วเผาไม่ได้ไงตายแล้วต้องฝังเผาไม่ได้เพราะเรื่องของเผาเรื่องของการถูกเผาไหม้เนี่ย
มันเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนั้นวันอาคิเราะห์ทุกคนเนี่ยจะต้องฟื้นคืนชีพขึ้นมาผมเล่าหะดีษบทหนึ่งท่านนบีบอกว่าเราสร้างเขามาจากอัลเลาะห์บอกเราสร้างเขามาจากดินเวลาเราตายก็เอากลับคืนสู่ดินและพอถึงวันกิยามะห์เราจะให้เขาฟื้นออกจากดินเขาจะให้เขาขึ้นมาจากดินแล้วมารอรับการตัดสินทุกคนฟื้นคืนชีพขึ้นมามารอการตัดสินตั้งแต่มนุษย์คนแรกยันมนุษย์คนสุดท้ายสิ่งที่สรรพสิ่งที่อยู่บนโลกนี้ตายทั้งหมดไม่มีใครเหลืออิสรอฟีนที่เป่าสังเนี่ยอิสรอฟีนเนี่ยที่เป่าแต่สังเนี่ยมาพอเป่าปุ๊บวันกิยามะห์เกิดขึ้นเป่าครั้งที่สองทุกสังพสิ่งทุกสังทุกสิ่งตายหมดอิสรอฟีนที่เป่าเนี่ยมาลาอิกะห์ที่มีหน้าที่เป่าสังเนี่ยบอกกับอัลเลาะห์หมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างตายหมดแล้วกุลลุมันอะลัยฮาฟานสรรพสิ่งที่มีชีวิตอยู่บนโลกนี้เนี่ยดับศูนย์หมดแล้วอัลเลาะห์บอกท่านเองก็จงดับศูนย์อัลเลาะห์ก็สั่งว่าท่านเองก็จงดับศูนย์ญิบรีลที่เป็นผู้ที่นําวะฮีมาบอกทุกเรื่องอัลเลาะห์ก็สั่งว่าท่านเองก็จงดับศูนย์ตายหมดมาลาอิกะห์ก็ตายเหลืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงองค์เดียวแล้วสรรพสิ่งที่ตายไปทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะถูกฟื้นคืนชีพมาอีกครั้งหนึ่งมนุษย์เนี่ยถูกคืนคืนชีพขึ้นมาในสภาพที่มีอายุเท่ากันหมดเลย33ปีอายุ33ปีมีอายุ33เป็นหนุ่มเป็นสาวหล่อสวยกันทุกคนแหละกำลังวัยที่เต่งตึงหมดอายุ33ความสูงเนี่ยประมาณ60ศอกทุกคนเนี่ยสูง60ศอกโดยประมาณอายุ33ปีเท่าๆกันในขณะที่รอการตัดสินอยู่ณทุ่งมะห์ชัรทุ่งมะห์ชัรเนี่ยไม่มีใครบอกได้ว่ามันอยู่ตรงไหนบางคนไปบอกว่าอยู่นั่นแหละที่เราวูกูฟนั่นแหละก็เป็นการคาดคะเนทั้งสิ้นเพราะอัลเลาะห์ไม่ได้บอกนบีไม่ได้บอกเนี่ยมนุษย์คิดไม่ได้เลยว่าทุ่งมะห์ชัรมันอยู่ตรงไหนแต่พี่น้องคิดว่าทุ่งมะห์ชัรนี่มันจะกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนอ่ะก็ตั้งแต่มนุษย์คนแรกอาดัมจนกระทั่งถึงมนุษย์คนสุดท้ายในประชาชาติมูฮัมมัดจะเป็นประชาชาติที่ตอบรับคำเรียกร้องคำเชิญชวนของมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือไม่ตอบรับคำเชิญชวนของมูฮัมมัดก็ตามประชาชาติมนุษย์ทั้งหมดเนี่ยไปถูกรวมตัวกันที่ทุ่งมะห์ชัรถ้าพี่น้องคิดดูมันจะกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนแล้วเราจะได้รับประชาชาติของคนอื่นๆประชาชาติของนบีอื่นๆเนี่ยไม่ได้รับสิทธิพิเศษเหมือนประชาชาติมูฮัมมัดโอ้โหเราเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์เลยนะเกิดมาเป็นอุมมะห์ของท่านนบีเนี่ยนะครับได้รับสิทธิจะได้รับความร่มเย็นหากเรามีคุณลักษณะ1ใน7ประการถ้าพี่น้องก็เคยเรียนมาละ1มีคุณลักษณะไม่ต้องมีทั้ง7มี1จาก7ประการเท่านั้นแหละแต่เวลาพูดมันฟังง่ายนะลักษณะ1จาก7ประการบางทีในตัวคนเนี่ยไม่มีเลย1เป็นอิหม่ามที่อาดิลเป็นผู้นำที่มีความยุติธรรมคำว่าอิหม่ามตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าอิหม่ามมัสยิดเสมอไปเราเป็นผู้นำครอบครัวก็ต้องเป็นผู้นำครอบครัวที่อะไรมีความยุติธรรมชายอีกคนหนึ่งเขาเติบโตมาบนการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ท่านพี่น้องว่าจะมีสักกี่คนนะเติบโตมามีอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ไม่มีสิ่งที่มันเป็นมัสยิดเติบโตมาเนี่ยอ่านกุรอานซิกรุลลอฮ์ละหมาดพูดดีทำดีนี่โตมาเราก็ร้องเพลงกันละลูกหลานเราไม่ใช่นะชาฟีอิบาดะติลละไม่ใช่เติบโตมาพร้อมกับอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์มันมีสิ่งมะซียัตมาปนอยู่อันที่3ชายหรือหญิงคนหนึ่งหัวใจเขากอลบูฮูมุอัลละกอตุลบิลมัสยิดเอากะมากอลจิตใจเขาผูกพันอยู่กับมัสยิดอยากจะไปละหมาดที่มัสยิดอยากจะไปช่วยมัสยิดมัสยิดชำรุดตรงไหนก็อยากจะไปซ่อมแซมแต่เรามันกี่คนนะที่หัวใจผูกพันอยู่กับมัสยิดไม่ค่อยไปกันนะมัสยิดเห็นไหมไม่ไปเพราะว่าเรื่องอิบาดะห์มันขัดกันก็อีกเรื่องนึงแต่เอาว่าบางคนนะมัสยิดกับซุนนะห์บ้านก็อยู่ติดมัสยิดก็ไม่ไปก็มีเหมือนกัน
หรือมีคุณลักษณะสำนึกในความผิดเราเนี่ยเคยไหมจะไปดองลองถามอันเนี้ยเขาว่าทำง่ายที่สุดทำง่ายที่สุดสำนึกในความผิดเราเคยทำความผิดอะไรมาไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้เราเท่ากับตัวเราเราเคยทำความผิดอะไรมาก็แล้วแต่เนี่ยตื่นขึ้นมายามดึกดึกแล้วมานั่งนึกมานั่งคิดว่าเรานี่ทำความผิดอะไรไว้บ้างเช่นแต่ตอนเราเป็นสาวๆเราไม่คุมฮิญาบตอนนี้เรากลับมาคุมฮิญาบแล้วสำนึกในความผิดว่าโอ้โหนี่เราทิ้งการคุมฮิญาบมานานแล้วนะเพิ่งมาคุมฮิญาบตอนมีผัวนี่เองหรือเราเนี่ยตะแล็ดแต๊ดแต๊ดมาตั้งแต่สาวๆตะแล็ดแต๊ดแต๊ดมาตั้งแต่หนุ่มๆชอบนินทาคนนั้นทีตอนนี้เราเลิกแล้วเราไม่ว่าใครแล้วเราไม่นินทาใครแล้วอัลลอฮ์ดีนะอัลลอฮ์ไม่เอาชีวิตเราตอนที่เรากำลังชอบนินทาคนชอบให้ร้ายคนอัลลอฮ์เราเนี่ยตอนนั้นไม่ได้ถือบวชเลยตอนนั้นไม่ค่อยละหมาดเลยตอนนั้นยังไม่รู้จักซุนนะห์นบีเลยทำแต่บิดอะห์ตอนนี้เรากลับมาทำแล้วละหมาดครบแล้วนี่ถ้าอัลลอฮ์เอาชีวิตเราไปตอนที่เรากำลังทิ้งละหมาดทิ้งบวชสำนึกผิดถ้าพี่น้องลองเคยไหมอุลามาเขาบอกว่าร้องได้ให้ร้องร้องไม่ได้ให้แกล้งร้องสำนึกผิดตื่นมายามดึกๆมานั่งนึกทบทวนความผิดที่เราทำมาไอ้ความดีเนี่ยเราจะจำตลอดแหละเราเนี่ยความดีส่วนใหญ่จะจำแต่ความชั่วไม่ค่อยจำอะเห็นไหมสมมุติเราเคยทำบุญกับคนคนนี้ไป500ซื้อรองเท้าให้มันแล้วก็ลูกมันได้ไปเรียนหนังสือให้ตังค์มันไป500จำนะกูเคยให้ตังค์มึง500นะแต่เคยด่าเขา100ครั้งเนี่ยไม่จำเห็นไหมส่วนใหญ่เราจะจำแต่เรื่องดีๆเรื่องไม่ดีไม่ค่อยจำให้นึกตื่นมาแล้วนึกพอนึกแล้วเนี่ยฟาฟาดอตไอนาหูน้ำตาเขาเนี่ยหลั่งไหลออกมาหลั่งไหลออกมาด้วยความเสียใจกับสิ่งที่ผ่านมาที่เราเคยทำผิดเคยตะคอกเมาะเคยมองคอนยอเคยหมั่นไส้เมาะเคยไหมเมาะนี่หมั่นไส้ไอ้นี่มันให้ตังค์บ่อยอ้าวนี่ให้ตังค์เราหมั่นไส้อะไรประมาณเนี้ยเคยหมั่นไส้พ่อแม่เคยพูดจาตะคอกพ่อแม่พูดจารุนแรงกับพ่อแม่เคยเดินผ่านพ่อแม่โดยไม่ให้สลามเนี่ยตอนนี้นะหนุ่มๆนี่ยังไม่รู้หรอกแต่พอแก่ๆอายุเยอะๆอย่างผมเนี่ยลูกเดินกลับมาจากโรงเรียนแล้วเดินผ่านหน้านะไม่ทักพ่อไม่ทักแม่เหมือนเราเป็นเงาอ่ะหัวใจเนี่ยมันเจ็บแป๊บเลยนี่ลูกมันเป็นอะไรเนี่ยทำไมมันไม่ทักเราเลยหรือเราไม่มีสตังค์ให้มันแล้วมันเลยไม่ทักแต่ก่อนๆนี่ทำงานมีตังค์ให้มันมอจะกลับบ้านกับมาจะเอาอะไรมาจะเอาอะไรตอนนี้เรามันหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมลูกเดินผ่านมาเข้าห้องเมียมันเมียมันเดินมาเข้าห้องผัวมันไม่ได้สนใจพ่อแม่มันเจ็บเคยคิดตรงนี้ไหมแล้วก็ลุกนึกขึ้นมาแล้วเสียใจเสียใจแล้วก็ร้องไห้เราเนี่ยไม่มีใครมีแม่หลายคนมีแม่คนเดียวใครมีแม่หลายคนแม่คนเดียวนั่นแหละพ่อก็มีคนเดียวนะพ่อจริงๆนะพ่อจริงๆเราแม่จริงๆเรามีคนเดียวอะแต่เราก็ทำผิดกับท่านเยอะแยะเลยเคยเสียใจไหมเคยร้องไห้ไหมเคยขอดุอาให้พ่อแม่แล้วร้องไห้ไหมนึกสิใครตัดเล็บให้เราใครล้างขี้ล้างเยี่ยวให้เราใครสระผมให้เราใครป้อนข้าวเราใครป้อนน้ำเราทีละช้อนน่ะใครใครบดข้าวกลัวลูกจะติดคอใครแต่พ่อแม่แก่เราเคยบดข้าวให้แม่ไหมป้อนพวดเร็วเมาะกินจะได้ให้หมดถ้วยเมื่อยแต่แม่เนี่ยคิดดูที่ข้าวเนี่ยยังเอามาบดกล้วยที่ว่าเหลวแล้วก็ยังมาบดอีกป้อนใครป้อนเราใช่ไหมป้อนไปกลัวลูกจะติดคอเอาน้ำเนี่ยน้ำนิดๆค่อยหยอดให้ลูกเราเนี่ยยัดพวดเคยคิดเสียใจไหมแล้วก็ตื่นมาดึกๆคิดแบบนี้แหละเสียใจอีกคนหนึ่งผู้หญิงทั้งสวยทั้งรวยมีพร้อมทุกอย่างมาชวนทำซีนาบอกไม่เอาฉันกลัวอัลลอฮ์เนี่ยพอพูดมา7ประการเนี่ยบางทีเราหาไม่ได้เลยในตัวเราอ่ะ
หาไม่ได้เลยในตัวเราแต่ตอนนี้เรายังมีชีวิตอยู่หาสิมันจะได้มี1ใน7ทำไมต้องมีอ่ะเพราะในวันกิยามะฮ์เนี่ยทุกคนจะร้อนหมดที่อยู่ที่ทุ่งมัชชัดร้อนหมดท่านพี่น้องอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล่นๆนะลองหลับตาคิดดูเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ท่านพี่น้องตอนบ่ายโมงอ่ะท่านพี่น้องไปยืนตากแดดนี่ดวงอาทิตย์กับเราใน93ล้านไมล์นะเอาว่าพรุ่งนี้ตอนบ่ายโมงเนี่ยไปยืนตากแดดบนถนนบนพื้นปูนด้วยพื้นอะไรพื้นปูนด้วยอ่ะลองไปยืนดูสิโอ้โหมันร้อนขนาดไหนแต่วันนั้นเนี่ยมันดวงอาทิตย์มันคล้อยลงมาต่ำอยู่ห่างจากหัวเราเนี่ยไม่ไกลเองแล้วมันจะร้อนขนาดไหนอ่ะท่านพี่น้องอย่าคิดโดนทุกคนนะเว้นแต่คนที่มีลักษณะ1ใน7ประการที่ผมกล่าวไปข้างต้นเมื่อสักครู่นี้จะไม่ร้อนตอนนี้หากำบังซะและอะไรมาเป็นกำบังรู้ไหมอารัชบัลลังก์ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาแหละจะมาบังแสงอาทิตย์ไม่ให้เราร้อนใครยังไม่มีนะรีบหาซะรีบหาซะอย่าไปคิดว่ามันเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเพราะนี่มันเป็นอะกีดะห์ไงเป็นความเชื่อว่าทุกคนเวลาฟื้นคืนชีพจากวันกิยามะฮ์มาไปรวมตัวที่ทุ่งมะชัดทุกคนจะร้อนหมดยกเว้นคนที่มีคุณลักษณะ1ใน7ประการที่ได้กล่าวข้างต้นเพราะฉะนั้นแล้วไม่ใช่มีแล้วไอ้ไม่มีเสื้อใส่นะทุกคนเนี่ยไม่มีเสื้อใส่ทุกคนเนี่ยเปลือยกายหมดเขาบอกไม่มองกันหรอไม่มองแล้วทำไมอ่ะท่านพี่น้องเชื่อไหมครับว่าสมมุติว่าโลกใบนี้เนี่ยอัลลอฮ์ให้เกิดมาแบบไม่มีใครใส่เสื้อเลยมันก็เป็นเรื่องปกติแล้วใครมาใส่เสื้อผ้าสักคนมันก็เป็นเรื่องแปลกไหมแปลกนี่อัลลอฮ์ให้เราหูเราอยู่ตรงนี้นะสมมุติอัลลอฮ์สร้างเรามาปุ๊บทุกคนมีหูอยู่ตรงนี้ทุกคนมีหูอยู่ตรงนี้นะและไอ้คนที่มีหูอยู่ตรงนี้มีอยู่สองคนแปลกไหมเป็นกลายเป็นคนพิการเลยเห็นไหมถ้าอัลลอฮ์ให้ตาเราเนี่ยอยู่ตรงนี้แต่หูเนี่ยมาอยู่ข้างหน้าทุกคนเป็นอย่างนี้หมดมันก็เป็นเรื่องปกติแต่ไอ้คนที่มีหูอยู่ข้างๆดันมีตามาอยู่ตรงนี้มีอยู่คนเดียวก็กลายเป็นคนพิการก็เช่นเดียวกันฉันใดก็ฉันนั้นในวันกิยามะฮ์ทุกคนเนี่ยไม่ได้ใส่เสื้อทั้งหมดใครใส่เสื้อเป็นเรื่องแปลกจะมองกันไหมไม่มองแล้วมองอย่างเดียวว่าอะไรที่เป็นความดีจะบอกกับมาเลกาว่านี่ความดีที่ฉันทำนี่อะความดีที่ฉันทำจ้องจะบอกกับมาเลกาว่าฉันเคยมีความดีจนกระทั่งฮะดีษบทหนึ่งว่าเขามองแบบไม่กระลิบตาเลยกลัวว่าขณะที่เขากระลิบตาเนี่ยกระลิบตาแบบความดีเนี่ยมันจะไปแล้วไม่ทันบอกมาเลกาอยู่ยุ่งอยู่ก่อนจะไปนรกอยู่จะไปสวรรค์เห็นไหมไม่มีใครมองใครอีกแล้วตื่นขึ้นมาในสภาพที่ล่อนจ้อนหมดเพราะนั้นท่านนบีเนี่ยที่ผมมาครั้งที่แล้วพูดว่าที่นบีถามญิบรีลว่าถ้าฉันต้องตายไปในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าเนี่ยจะถามญิบรีลอยู่ข้อนึงฉันจะได้สบายใจดูนบีเนี่ยเป็นห่วงเรากระทั่งวาระสุดท้ายนบีบอกอุมมะตีประชาชาติของฉันประชาชาติของฉันญิบรีลถ้าฉันตายไปแล้วประชาชาติของฉันจะอยู่อย่างไรโอ้โหนบีเป็นห่วงญิบรีลก็เลยบอกกับนบีว่าท่านจะเป็นคนแรกที่เข้าสวรรค์และประชาชาติของท่านจะเป็นประชาชาติแรกที่เข้าสวรรค์เราเป็นนบีเป็นนบีท่านสุดท้ายเราเป็นประชาชาติสุดท้ายแต่ได้เข้าสวรรค์ก่อนนบีก็บอกถ้าอย่างนี้แล้วก็ฉันก็คลายใจสบายใจเพราะอะไรอ่ะการไปรอการตัดสินที่ทุ่งมัชชัดเนี่ยโอ้โหมันคือการทรมานนะมันคือการทรมานสมมุติเราถูกตัดสินเป็นอุมมะสุดท้ายอ่ะกว่าจะตัดสินตั้งแต่อุมมะของท่านนบีอาดัมไล่มาเรื่อยๆนบีมูซานบีอีสาอิสฮากยากูบยูซุฟอะไรไล่มาจนกว่าจะถึงเราอ่ะมันทรมานไหมทรมานร้อนไหมร้อนเราเห็นไปแล้วนู่นไปแล้วถูกลากไปแล้วโยนโครมนรกไอ้กลุ่มนี้ไปอีกแล้วถูกลากไปแล้วโยนนรกโครมนรกก็ถามมาลาอิกะฮ์เนี่ยเห็น
รู้ว่ามันถูกโยนลงนรกทีละกลุ่มทีละกลุ่มโยนไปโครมโยนไปโครมแล้วไม่ใช่โยนอย่างเดียวบางคนไม่ไปถูกลากไปคนเนี่ยมันจะถูกลากไปคนเนี่ยจะเอาถูกไปลงโทษไม่อยากจะไปหรอกใช่ไหมมาเลกัดลากกระชากไปคว่ำไปทั้งหน้าเนี่ยทั้งอกเนี่ยลากไปลงนรกมาเลกัดอะมาเลกัดก็เลยถามนรกฮาลิมตาลาอัตนรกจ๋าเต็มหรือยังเนี่ยเห็นลงไปโครมโครมโครมฮาลิมตาลาอัตนรกก็เลยตอบว่าฮัลมิมมาซีดยังรับไหวมีอีกไหมนรกยังรับไหวอยู่ฮัลมิมมาซีดมีเพิ่มอีกไหมจะมีอีกไหมยังรองรับอยู่วันนี้พอท่านนบีรู้ว่าเราเนี่ยจะเป็นประชาชาติแรกที่ได้เข้าสวรรค์แล้วก็เป็นประชาชาติแรกที่ตามนบีเข้าสวรรค์และเป็นประชาชาติแรกที่ได้ใส่เสื้อผ้าโอ้โหนี่เราเนี่ยต้องขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะที่ทำให้เราเนี่ยได้เกิดมาเป็นอุมมะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในขณะที่รอการตัดสินเนี่ยนะครับมีหลายต่อหลายหะดีษเล่าให้เราฟังว่าในขณะที่รอการตัดสินเนี่ยทุกคนเนี่ยพะวงว่าจะไปนรกจะถูกตัดสินให้ไปนรกหรือตัดสินให้ไปสวรรค์แต่กับด้วยกับความเยอะของประชากรเนี่ยประชาชาติมุฮัมมัดเนี่ยเยอะที่สุดมาลาอิกะฮ์เนี่ยก็มาในอัลกุรอานบอกมาพอมาเสร็จแล้วเนี่ยมันเป็นอาลามะห์อย่างหนึ่งมาลาอิกะฮ์ก็เอามาก็เอาบัญชีของเราเนี่ยบัญชีที่ถูกบันทึกไว้โดยมาลาอิกะฮ์ที่อยู่ไหล่ขวากับมาลาอิกะฮ์ที่อยู่บนไหล่ซ้ายบันทึกไว้หมดเนี่ยวันนี้ใครที่มาฟังบรรยายนี่ก็ถูกบันทึกในขณะที่ฟังบรรยายอยู่ในมัจลิสอิลมีเนี่ยในขณะเนี่ยมาลาอิกะฮ์กำลังขอดุอาให้อัลลอฮ์อภัยโทษบาปให้กับพวกเราแม้กระทั่งปลาที่อยู่ในทะเลก็กำลังขออภัยโทษให้กับพวกเราแล้วมาลาอิกะฮ์ขออัลลอฮ์ให้อภัยโทษกับคนที่มาฟังศาสนาเดือนละครั้งนี่บาปหลุดไปเยอะเลยนะแล้วก็ไปพอกกันใหม่ก็แล้วกันพอเดือนนึงมาลาอิกะฮ์ก็มาขอให้อีกและไอ้คนที่ไม่ได้มาฟังบรรยายเลยล่ะเห็นไหมนี่มาลาอิกะฮ์กำลังขอดุอาให้เรานะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับถูกลากลงไปคนที่รอการตัดสินเนี่ยนะครับเหงื่อของเขาเนี่ยเหงื่อเนี่ยหยดเหงื่อเนี่ยตกเพราะไม่รู้ว่าจะถูกชี้ว่าไปสวรรค์หรือไปนรกซอฮาบะห์เองนะซอฮาบะห์ของนบีเราไม่ต้องคิดอะไรแล้วคนที่ละหมาดไม่ขาดคนที่อยู่ใกล้ชิดกับนบีคนที่ปฏิบัติตามท่านนบีคนที่ปกป้องท่านนบีปกป้องศาสนาเนี่ยบวชไม่ขาดละหมาดไม่ขาดซะกาตก็ออกดอกก็ไม่กินเขายังกลัวเลยว่าจะรอดไหมโอ้โหเขายังกลัวเลยว่าจะรอดหรือไม่รอดขนาดซอฮาบะห์ในละหมาดไม่ขาดนะบวชก็ไม่ขาดละหมาดสุนัตก็ครบอะไรก็ทำเรื่องความดีเนี่ยทำไว้เยอะแยะมากซะดะกะเขายังกลัวเลยว่าจะรอดหรือไม่รอดทำไมถึงกลัวก็เพราะว่านบีบอกไว้ไงระวังนะคนที่ฟื้นคืนชีพกลับมาหาอัลลอฮ์ในวันกิยามัตเนี่ยจงระวังให้ดีว่าจะล้มละลายทำไมอ่ะนบีก็เล่าให้ฟังนะครับยะตียามัลกิยามะห์เขาฟื้นคืนชีพขึ้นมากลับขึ้นมาฟื้นคืนชีพขึ้นมามาหาอัลลอฮ์ในวันกิยามัตเนี่ยบิซอลาติฮีละหมาดไม่ขาดเลยละหมาดครบวะบิซากาติฮีซะกาตก็จ่ายครบวะบิซิยามิฮีถือศีลอดก็ครบวะบิฮัจญิฮีไปทำฮัจญ์ก็ไม่รู้กี่ครั้งวะบิซอดะกอติฮีซอดะกอก็บริจาคเยอะแยะมากมายเลยแต่ปรากฏว่าท่านพี่น้องรู้ไหมว่าทั้งหมดเนี่ย
มันถูกละลายหมดสิ้นเลยบวชละหมาดซะกาตฮัจญ์ซอดอกะฮ์ที่ทำดีไว้ทั้งหมดเนี่ยมันเสียหายไปด้วยปากกับมือเองด้วยปากกับมือตัวทำลายนะตัวทำลายบุญเนี่ยปากกับไหนมือนบีก็บอกกอซาฟะฮาซาชะตามะฮาซาดอรอบะฮาซาวะดะมะฮาซาฟะยุลกอฟินนาร์มือเขาเคยไปทำลายคนนี้ปากเขาเคยไปทำลายคนนี้เคยไปด่าคนนี้เคยไปนินทาคนนี้มือไปทำร้ายคนนี้และเขาทำให้คนหนึ่งต้องเลือดตกเลือดตกยางออกสุดท้ายความดีที่เขาทำมาทั้งหมดเนี่ยต้องถูกถ่ายเทไปให้กับอีกคนหนึ่งแต่เขายังทำกับคนไว้หลายคนเขาก็เลยต้องไปแบกความชั่วของคนอื่นมาใส่ตัวเองความดีของเราเอาไปให้คนอื่นความชั่วของคนอื่นต้องมาแบกใส่ตัวเองสุดท้ายก็โยนลงในนรกเนี่ยซอฮาบะกลัวว่าจะไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยคนคนหนึ่งละหมาดไม่ขาดแต่พอไปถึงในวันกิยามะฮ์ละหมาดไม่มีคุณค่าเลยเพราะละหมาดเพราะความโอ้อวดคนคนหนึ่งซอดาเกาะห์ไปถึงวันกิยามะฮ์ซอดาเกาะห์ของเขาไม่มีประโยชน์เลยเพราะเขาซอดาเกาะห์ไม่บริสุทธิ์ใจคนคนหนึ่งทำดีด้วยความบริสุทธิ์ใจหลายต่อหลายอย่างแต่ปรากฏว่าเขาเนรคุณต่อพ่อแม่ความดีของเขาหมดไปเพราะเขาเนรคุณต่อพ่อแม่ทำให้พ่อแม่ต้องเสียใจเพราะใครที่ทำให้พ่อแม่ต้องโกรธอัลลอฮ์ก็จะโกรธเขาใครที่ทำให้พ่อแม่ดีใจอัลลอฮ์ก็จะดีใจกับเขาพอใจในตัวเขาบางคนมีทุกอย่างเลยแต่ขาดทำดีกับคนข้างเคียงบางคนอีกที่นบีบอกคนเนี่ยสังคมมองว่าเขาเป็นคนดีหมดเลยคนข้างนอกมองว่าเขาเป็นคนดีหมดเลยแต่ศาสนาบอกเขาไม่เป็นคนดีเขาเป็นคนชั่วเขาไม่ใช่คนดีนะเขาเป็นคนชั่วเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขาไม่ทำดีกับคนในครอบครัวสังคมเรามุสลิมเราเป็นอย่างนี้ด้วยพวกโต๊ะครูบางคนพวกนักการเมืองบางคนพวกนักจิตอาสาบางคนพวกนักช่วยเหลือบางคนเนี่ยช่วยเหลือคนข้างนอกทำดีกับคนข้างนอกแต่ไม่ทำดีกับคนในครอบครัวนบีบอกเขาไม่ใช่คนดีคิดดูท่านพี่น้องเขาบอกว่าสิทธิของลูกท่านพี่น้องที่เป็นพ่อแม่ทั้งหลายนะสามอย่างนี้ถ้าไม่ให้กับลูกนะไม่รอดหนึ่งสิทธิที่สิทธิลูกจะต้องได้กับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ถ้าใครยังไม่ให้ต้องให้เดี๋ยวนี้ถ้าพ่อแม่ตายลูกมันไปมีครอบครัวแล้วก็ให้มันใหม่ได้หนึ่งลูกจะต้องได้รับสิทธิจากพ่อแม่ด้วยการเลือกชื่อที่ดีให้กับลูกการเลือกชื่อที่ดีให้กับลูกเนี่ยเป็นสิทธิที่ลูกจะต้องได้รับจากใครจากพ่อแม่และชื่อที่ดีที่สุดอะไรรู้ไหมชื่ออัลลอฮ์นามอัลลอฮ์ทั้งหมด99พระนามแล้วใส่คำว่าอับดูไปข้างหน้าเช่นอัลลอฮ์นี่มีนามว่าอัลรอฮ์มานใช่ไหมเราก็ใส่ชื่อว่าอับดูข้างหน้าอะไรอับดุลรอฮ์มานอัลลอฮ์ชื่อกะรีมเราก็ใส่อับดุลกะรีมอย่างเงี้ยเนี่ยดีที่สุดคือเอานามของอัลลอฮ์มาตั้งแล้วใส่อับดูข้างหน้าเนี่ยสิทธิที่ลูกจะได้กับพ่อแม่ประการต่อมาลูกชื่อที่ดีรองลงมาชื่อของบรรดาอัมบิยะทั้งหมดเอามาตั้งให้ลูกชูเอฟฮะฮัจญีชูเอฟชื่อชูเอฟชื่อมุฮัมมัดชื่อยะกูบชื่อยูซุฟอิดริสไม่มีแล้วสมัยนี้ไม่มีแล้วชื่อแบบนี้หายากสมัยเรายังมีคนหนุ่มๆเนี่ยอ้าวรองลงมาชื่อของบรรดาซอฮาบะของนบีอบูบักอุมัรอุสมานอาลีอิบนุมัสอูดเยอะแยะรองลงมาชื่อของบรรดาคนดีๆทั้งหลายที่อัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ที่นบีได้เล่าไว้ชื่อของคนดีๆสมมติในหมู่เก็มนี้มีคนดีอยู่คนหนึ่งชื่อนาอิมสมมติ
แล้วก็ตั้งชื่อคนนี้เขาเป็นคนดีนะชื่อนาอิมเห็นไหมเนี่ยต้องตั้งให้ลูกสิทธิที่เด็กลูกจะได้รับจากพ่อแม่แล้วพอตั้งเสร็จแล้วเนี่ยสิทธิของลูกที่จะได้รับจากพ่อแม่เนี่ยก็คือการเรียกให้เต็มตามที่ตั้งเรียกให้เต็มตามที่ตั้งเพราะชื่ออันนี้เนี่ยจะถูกเรียกอีกทีในวันกิยามะฮ์ในวันกิยามะฮ์เนี่ยเราตั้งชื่อเรามุฮัมมัดมุสตอฟามุฮัมมัดมุสตอฟาโหนี่เอา2อย่างเลยมุฮัมมัดนบีเดี๋ยวมุสตอฟาอัลลอฮ์ด้วยมุฮัมมัดมุสตอฟาตั้งชื่อลูกแต่พอมันไปเข้าพอมันโตขึ้นมาโตมันเหมาะมันปะมันเรียกมันอะไรไอ้มัดหรือเรียกไอ้ฟาหรือเรียกไอ้มุดชื่อดีๆมุสตอฟาเรียกไอ้มุดเสร็จเรียบร้อยเวลามันเข้าโรงเรียนเรียกไอ้มีไอ้ขึ้นมาตามเวลาเขาแก่ลงมีเป็นไอ้มัดเป๋แล้วมีไอ้มัดเป๋ไอ้มัดหลังค่อมไอ้มัดเหยินไปใส่อย่างเงี้ยไม่ได้คนอื่นจะเรียกชั้นมันแต่คนที่เป็นพ่อแม่เมื่อตั้งชื่อให้ดีแล้วอะไรเรียกให้ครบประการต่อมาซึ่งเขาวันกิยามะฮ์เนี่ยถูกถามนะเรื่องนี้ถูกถามตั้งชื่อลูกให้ดีเรียกให้ครบวันประการต่อมาจะต้องสอนกุรอานให้กับลูกโอ้โหถ้าพี่น้องลองคิดดูถ้าลูกอ่านฟาติฮะเพราะอะไรเพราะฝีมือของพ่อถ้าลูกได้อ่านกุรอานได้เพราะฝีมือของมะลูกอ่านกุรอานได้เพราะฝีมือของกีจะมีความภาคภูมิใจขนาดไหนลูกอ่านอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนใครสอนย่อมันสอนกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดใครสอนเหมาะมันสอนจิงกะเบลใครสอนโตมันมันจะภูมิใจแค่ไหนอ่ะถ้าลูกได้อ่านกุรอานได้เพราะฝีมือของคนที่เป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายต้องสอนกุรอานแต่นี่ผลบุญเนี่ยคนอื่นเอาไปกินหมดเลยครูที่อยู่ตามบาแลสุราเอาไปกินหมดเลยแต่ก็ยังดีเพราะเราส่งมันไปเรียนก็ยังจะพอไหวแต่ท่านพี่น้องเรื่องของสุรฟาติฮะสิ่งที่เขาต้องใช้ในละหมาดเนี่ยให้มันได้มาจากฝีมือของพ่อคนที่เป็นพ่อแม่ท่านพี่น้องเราไปทบทวนนะเรามีลูก7คนเคยสอนให้ลูกละหมาดอ่านซุบฮานะร็อบบิยัลอะลาเป็นกี่คนไม่ต้องเยอะร็อบบิฟิตลีเนี่ยใกล้ๆเงยมาจากสุญูดนะร็อบบิฟิตลีเนี่ยลูกเรามี7คนได้จากฝีมือเรากี่คนแล้วทุกครั้งที่เขาร็อบบิฟิตลีทุกครั้งที่เขาซุบฮานะร็อบบิยัลอะลาทุกครั้งที่เขาอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนเนี่ยผลบุญเนี่ยถึงพ่อแม่ที่สอนมันให้รู้กุรอานเพราะมันเป็นสิทธิของลูกเพราะนั้นถ้าลูกเล็กๆนะไม่ต้องให้ใครสอนเลยอะลีฟบาตาบาเม็ดอยู่ข้างล่างตา2เม็ดอยู่ข้างบนสอนมันเพราะถ้ามันแตกตัวเพราะอัลีฟบาตาที่เราให้ไปเนี่ยอัลฮัมดุลิลละทุกครั้งที่มันออกอักษรอัลีฟตัวอะไรเราได้ผลบุญทุกครั้งข้อที่3ทั้งหมดเนี่ยไปถูกสอบในวันกิยามะฮ์หมดนะแต่พี่น้องมีหรือยังไม่มีรีบทำซะวันกิยามะฮ์เนี่ยจะช่วยได้เยอะเลยชื่อลูกของเราการที่เราสอนกุรอานลูกของเราจะเป็นตัวช่วยในวันกิยามะฮ์ลูกจะไปบอกกับอัลเลาะห์ว่าฉันเนี่ยที่ทำอิบาดะห์เนี่ยที่ว่ากุรอานเนี่ยที่ว่ากุรอานเนี่ยเป็นคัมภีร์ของอัลเลาะห์น่ะฉันได้มาจากย่อฉันได้มาจากมะอัลเลาะห์เมตตาย่อฉันด้วยเมตตามะฉันด้วยเพราะฉันได้มาจากย่อจากมะลูกไม่ทันแล้วเอาหลานก็ได้ลูกไปหมดแล้วเอาหลานก็ได้ประการสุดท้ายสิทธิของลูกที่จะต้องได้กับพ่อแม่อีกประการหนึ่งก็คือการหาคู่ที่ดีให้กับเขาคู่ครองที่มีศาสนาให้กับเขานี่แหละเป็นสิทธิพอเขามีวัยที่จะต้องแต่งงานได้แล้วรีบแต่งงานเลยถ้าไม่งั้นเดี๋ยวมันทำซินารีบแต่งงานให้มันเลยแล้วหาคนที่มาแต่งงานกับมันเนี่ยเป็นคนที่มีศาสนาเขาจะได้ดึงกันไปสวรรค์เ
ขาจะได้ดึงพากันไปสวรรค์เนี่ยเสร็จแล้วพอไปถึงในวันกิยามัตนะครับนบีก็ยังเป็นนบีอยู่กลัวว่าจะร้อนเรียกมากินน้ำที่บ่อน้ำอะไรเกาซัดเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงวันถึงตอนนี้แหละชี้ชะตาละมาลัยกะห์มาที่ว่าบันทึกความดีความชั่วผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ใครที่มาลัยกะยื่นบัญชีสมมติว่ามหาฮารูนสมมติมหาฮารูนมาแน่ทำไมจะสมมติว่ามาแน่มาลัยกัดมาแน่วันกิยามัตมาลัยกัดมาเนี่ยแล้วเอาบัญชีของฮารูนเนี่ยที่ฮารูนทำเนี่ยบัญชีเนี่ยที่ทำไว้ถูกบันทึกถ้าเป็นความดีจะไม่ถูกลบแต่ถ้าเป็นความชั่วถูกลบได้นี่ความเมตตาของอัลลอฮ์นะความดีที่ทำไปแล้วไม่ลบแต่ความชั่วที่ทำถูกลบโดยการอ่านละหมาดถูกลบโดยการอิสติกฟารถูกลบโดยการทำซอดาเกาะห์ทำซอดาเกาะห์ที่ความชั่วก็ถูกลบด้วยการทำความดีทำความดีที่ใดความดีก็ไปลบล้างความชั่วอ่านละหมาดที่ใดนั้นละหมาดก็ไปลบล้างความชั่วทำดีกับเพื่อนบ้านทำดีกับพ่อแม่มันก็ไปลบแต่ความดีเนี่ยไม่ถูกลบและความชั่วมันจะถูกลบเสร็จแล้วมาลาอิกะห์เนี่ยมาถ้ามาลาอิกะห์เนี่ยยื่นบัญชีให้ฮารูนนะยื่นด้วยกับมือขวายื่นด้วยกับมือขวาเนี่ยอิสลามเนี่ยอะไรที่เป็นดีๆให้ยื่นด้วยมืออะไรให้ยื่นด้วยมือขวาถ้าพี่น้องจะให้เงินลูกนะให้สตังลูกให้สตังหลานจะป้อนข้าวลูกจะอะไรก็แล้วแต่ให้ด้วยมือขวาของดีๆนะให้ด้วยมือขวามาลาอิกะห์ก็มายื่นด้วยมือขวาแล้วก็พูดว่าอิกรอกิตาบะกะกะฟาบินัฟซิกะอะลัยกะฮาซีบาจงอ่านบันทึกของท่านด้วยตัวท่านเองแหละแล้วท่านก็จะตอบเองว่าท่านจะไปนรกหรือไปสวรรค์นะครับเอาไปอ่านเนี่ยบันทึกความดีของท่านเอาไปอ่านและทำอะไรก็มาแล้วมายื่นด้วยมือซ้ายมายื่นด้วยมือซ้ายแล้วก็พูดคำเดียวกันเอ้าเอาบัญชีของท่านไปอ่านและเจ้าเองล่ะเป็นพยานในตัวเจ้าเองว่าเจ้านั้นมีความชั่วมากเพียงใดก็เอาไปอ่านดูบางคนมาอะไรกัดมาแบบไม่มองหน้าเลยหน้ามาอะไรกัดยังไม่อยากมองเลยยื่นทางซ้ายยื่นทางขวานี่ยังเห็นหน้ากันใช่ไหมบางคนเนี่ยมาลัยกัดมาเนี่ยยื่นให้ข้างหลังนี่อยู่ตรงนี้มาลัยกัดไม่หันไปด้วยยื่นให้ยื่นด้วยมือซ้ายยื่นไปเอาไปอ่านมึงเอาไปอ่านไม่มองหน้าอันนี้แย่เห็นไหมครับแล้วในวันนั้นสิ่งที่พูดได้ปากเราพูดได้ใช่ไหมพูดไม่ได้ปากในวันนั้นพูดไม่ได้ในสูเราะห์ยาซีนเนี่ยอัลยอมานักติมุอัลลาอัฟวาฮิฮิมวะตุกัลลิมูนาไอดีฮิมวันนั้นเนี่ยปากพูดไม่ได้แต่อะไรจะพูดมือจะพูดเท้าจะพูดยาอัลลอฮ์ฉันทำดีปากบอกไม่ดีอ่ะเดินไปทำชั่วอัลลอฮ์ฉันซอดาเกาะห์มือก็บอกซอดาเกาะห์จริงแต่ตะกับบทโอ้อวดมือจะพูดเท้าจะพูดปากพูดไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนั้นเนี่ยมันแก้ตัวอะไรไม่ได้เลยเพราะอวัยวะของเราเนี่ยจะพูดได้ปรากฏว่านบีเนี่ยมาก็มาเห็นประชาชาติของนบีเนี่ยมองไปเนี่ยดำทมึนมืดเยอะมากเป็นอุมมะห์ที่เยอะมากซอฮาบะก็ถามนบีว่าแล้วนบีจะจำพวกเราได้อย่างไรเนี่ยจะตำได้ยังไงนบีก็เลยบอกว่าถ้ามีม้าตัวหนึ่งที่โหนกของมันเนี่ยสีขาวอยู่ตรงเนี้ยแล้วไปหลงอยู่ท่ามกลางม้าที่เป็นสีดำทั้งหมดเลยเนี่ยเจ้าของจะจำม้านั้นได้ไหมจำได้ไหมจำได้เพราะมันมีรอยตำหนินบีก็บอกฉันใดก็ฉันนั้นนั่นแหละฉันก็จะจำประชาชาติของฉันได้อันเนื่องมาจากร่องรอยของการอาบน้ำละหมาดแขนของเราจะมีนูดขาของเราจะมีนูดศีรษะของเราจะมีนูดมันไม่ใช่ขาวแบบเป็นตำหนิมันจะมีนูดมีรัศมีแขนของเราถึงข้อศอกถึงล้างให้เกินหน่อยมันจะมีนูดข้อเท้าของเราที่เราล้างเท้ามันจะมีนูดนบีก็จะจำอะไรจะจำพวกเราไ
แล้วคนที่มีนูตทั้งหลายนูตนี่เป็นไฟส่องสว่างนะนูตเนี่ยจะเป็นไฟไม่ใช่ว่านบีเห็นเอานี่นูตนี่คืออุมมะห์ของฉันแล้วมันจบแค่นั้นไม่นูตเนี่ยมันจะเป็นไฟส่องสว่างเวลาที่เราจะเดินข้ามสะพานซิรอตสะพานซิรอตนี่คือสะพานทอดระหว่างสวรรค์กับนรกนรกเนี่ยอยู่ข้างล่างสะพานซิรอตเนี่ยทอดอยู่ข้างบนทอดอยู่ข้างบนและไอ้จะเดินเนี่ยมันจะมืดพวกเราจะไม่มืดเพราะอะไรเรามีนูตนี่มีแสงสว่างมีแสงสว่างส่องเห็นพวกกาเฟสก็อยากจะไปกับเราด้วยแต่มันไม่ได้นูตใครนูตมันแสงใครแสงมันแสงเนี่ยอยู่ข้างขวาแสงเนี่ยอยู่ข้างซ้ายและแสงเนี่ยมันอยู่ข้างหน้าและแสงเนี่ยมันอยู่ข้างหลังมีนูตคราวนี้คนที่ไม่มีนูตล่ะที่ไม่มีรัศมีถ้าพี่น้องจำไปเลยนะอยากมีนูตต้องอาบน้ำละหมาดเยอะๆอย่าไปอั้นตดไว้บางคนเนี่ยโหจะได้เวลามักเรียบไปแล้วละหมาดแล้วจะถึงอิชาอั้นตดไว้จะได้อะไรละหมาดอิชาอย่าไปอั้นนบีบอกอย่าละหมาดท่ามกลางการอั้นสองอย่างอันขี้อันเยี่ยวอันตดอย่าไปอั้นโอ้ละหมาดไปบิดไปบิดมาตัวอิหม่ามก็อ่านนานแล้วเกินไปอ่านนั้นละหมาดเลยเพราะอ่านนั้นละหมาดมันจะมีอะไรมีนูตอ่านนั้นละหมาดแล้วนั้นละหมาดเนี่ยมันจะลบล้างความชั่วด้วยที่ผมสอนไปแล้วความชั่วที่เกิดขึ้นจากการกระทำของตาเกินความชั่วที่เกิดจากการกระทำของมือความชั่วที่เกิดจากการกระทำของหูความชั่วที่เกิดจากการกระทำของเท้ามันหลุดไปจากการอาบน้ำละหมาด เพราะฉะนั้นอาบน้ำละหมาดเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวก่อนนอนเนี่ยไม่ต้องถ้าไม่ละหมาดก็อาบน้ำละหมาดก่อนนอนก็อาบได้เพราะเราต้องแปรงฟันอยู่แล้วก่อนนอนก็อาบน้ำละหมาดไปเลยนอนไปท่ามกลางน้ำละหมาดไม่ต้องไปเสียดายนะนอนไปแล้วตดขึ้นมาอาบน้ำละหมาดใหม่นอนใหม่ไม่ต้องกลัวหรอกอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นคนที่มีนูตจะข้ามซิรอตได้บางคนนี่นูตเยอะอามันเยอะอามันเยอะถ้าพี่น้องตอบตัวเองอามันถ้าพี่น้องเยอะเนี่ยนะนบีบอกว่าความที่นูตเขาเยอะอามันเขาเยอะเนี่ยสะพานซิรอตเนี่ยแค่แบบเนี้ยกะลิบตาเนี่ยไปอยู่ฝั่งนู้นละโอ้โหนี่ดูที่กี่นาทีเนี่ยไปแล้วไปอยู่ฝั่งนู้นล่ะนี่เขาเรียกว่านูตนูตเยอะอามันเยอะแค่กันลิบตาเนี่ยไปอยู่ฝั่งสวรรค์แล้วแต่บางคนเนี่ยซิรอตของเขาเนี่ยใหญ่เท่ากับเส้นลวดโอ้โหไอ้พวกไอ้นักแสดงจีนคงไปได้ของเขาเนี่ยใหญ่เท่าบางคนเนี่ยซิรอตเขาใหญ่เท่ากับเส้นลวดและบางคนเนี่ยใหญ่เท่ากับได้เส้นได้จะรอดไหมเนี่ยแล้วนรกนี่ข้างล่างนี่ฟีดเลยนะข้างล่างนี่ไม่ใช่ว่าเป็นข้างล่างนี่ฟีดเลยนะเสียงร้องผาดเสียงร้องของไฟนรกเสียงเผาของไฟนรกเพี้ยพระเพี้ยพระอยู่ข้างล่างเนี่ยเพราะมันมีตกไปแล้วไงเพราะในอัลกุรอานบอกไฟนรกในเชื้อเพลิงมันคือใครก็คือมนุษย์นี่แหละวะกูดูฮันนาสุวัลฮิจาระอุอิดดัตลิลกาฟิรีนเชื้อเพลิงของนรกก็คือหินเจเวตที่พวกเจ้ากราบกันนะที่กราบกันเป็นพระเจ้านะตอนนี้มาเป็นเชื้อเพลิงนรกแล้วก็มนุษย์ชั่วๆนี่แหละมาเป็นเชื้อเพลิงของนรกเราเดินไปเนี่ยข้างล่างเนี่ยเพี้ยพระเพี้ยพระระเบิดเหมือนย่างไก่อ่ะแหมมันนึกไม่ออกมันชื่อพอเราย่างไก่มันไก่หยดลงไปเป็นไงเพี้ยฟับไฟวูบขึ้นมาย่างเนื้อเวลามันหยดลงไปวูบขึ้นมานั่นแหละข้างล่างเนี่ยเพี้ยพระแล้วก็มันใหญ่แค่เส้นลวดไง เขาก็จะตกไปบางคนเนี่ยไม่ทันจะก้าวพอจะก้าวไปเนี่ยเท้าเนี่ยยังไม่ทันจะเหยียบซีรอสเลยยังไม่ทันจะเหยียบสะพานเลยพอก้าวไปปุ๊บตะขอดึงปุ๊บไปเลยลงไปเลยนะครับนี่หมายความว่าสอบสวนแล้วอะไรแล้วแล้วก็อัลลอฮ์ไม่ยกโทษให้สอบแล้วถ้าคนที่ถูกสอบแล้วอัลลอฮ์ให้อภัยมี
คนที่ถูกสอบแล้วอัลลอฮ์ไม่ให้อภัยมีและเราจะอยู่ในกลุ่มไหนอ่ะกลุ่มที่ถูกสอบแล้ว และอัลลอฮ์ให้อภัยกลุ่มที่กำลังจะไปซ้ายไปขวาตาช่างอยู่เอียงอยู่อย่างเงี้ยจะดีก็ไม่ดีจะชั่วก็ไม่ชั่วอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยกลุ่มเนี้ยที่มันความดีกับความชั่วเนี่ยมันพอๆกันน่ะกลุ่มเนี้ยนะครับนี่แหละจะได้ชะฟาอะห์จากนบีจะช่วยอันนี้ถ้าชั่วมันเอียงไปงี้เลยอัลโลจะช่วยยังไงเนี่ยคนที่ไม่ใช่สายซุนนะห์เขาบอกนบีเอาสระบันมาโปะเข้าไปสระบันจะโปะไว้น่ะนี่เอียงอย่างงี้ นะครับเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องอยากให้นบีชะฟาอะห์ศอลาวาตนบีเยอะๆศอลาวาตนบีเยอะๆนึกอะไรไม่ออกอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดศอลาวาตต่อนบีเยอะๆแล้วนบีก็ชะฟาอะห์ให้นี่คนถ้าไม่ละหมาดจะมีโอกาสศอลาวาตมั้ยเป็นไปได้ไหมขายก๋วยเตี๋ยวอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้คนละหมาดมีโอกาสศอลาวาตกับนบีคนรับอาซานจะได้ศอลาวาตกับนบีคนที่ลืมอะไรก็จะได้ศอลาวาตต่อนบีและคนที่ได้ฟังศาสนาเนี่ยผมกล่าววันนี้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกี่ร้อยครั้งแล้วท่านพี่น้องก็กล่าวคําว่าศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมงั้นถ้าเราไม่ได้ฟังศาสนาก็หมดโอกาสและนบีก็จะชะฟาอะห์ให้ในวันกิยามะห์เนี่ยท่านพี่น้องความสะพรึงกลัวของมันเนี่ยนะครับไฟนรกเนี่ยไฟนรกเนี่ยในหะดีษบอกเป็นไฟที่มีความดำมีความดำนะไฟที่ดำแล้วไฟที่มีความเขียวจัดอยู่ในมันไฟดำแล้วไฟที่มีความเขียวจัดอยู่ในมันน่ะนั่นแหละคือไฟนรกทุกสิ่งทุกอย่างที่ตกลงไปเนี่ยมันจะถูกเผาไหม้แต่ปรากฏว่ามันไม่ตายสิมันไม่ตายเพราะคนเราเนี่ยตายหนหนึ่งตายหนหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วก็ไม่ตายอีกแล้วนั่นไอเราตายหนหนึ่งตายให้มันคุ้มค่าเพราะเราฟื้นขึ้นมาอีกทีเราจะไม่ตายแล้วเราจะไม่ตายแล้วแล้วคิดดูที่ว่าถูกไฟนรกเผาไปนะอัลกุรอานบอกบัดดัลนาฮูจูลูดันอัลลอฮ์ก็จะเปลี่ยนหนังให้เขาใหม่ตาเขาถูกไฟไหม้จนถลนออกมาอัลลอฮ์ก็จะเปลี่ยนตาให้เขาใหม่หูเขาเนี่ยถูกเผาไหม้อัลลอฮ์ก็จะเปลี่ยนหูให้เขาใหม่หนังของเขาเนี่ยมีความหนาเนี่ยหนังของเราเนี่ยเดิมเนี่ยหนังของเราเนี่ยสกิดนิดนึงก็ถึงเนื้อแล้วใช่ไหมแต่ในวันกิยามะห์เนี่ยหนังของเราเนี่ยจะมีความหนาเท่ากับเดินทางเนี่ยจากนี่ไปเชียงใหม่สองรอบหนาแค่ไหนเพราะอะไรรู้ไหมมันจะได้เจ็บนานๆหน่อยจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยๆหนาเนี่ยหนังนี่มันจะหนามากและอัลลอฮ์ก็ไม่ให้ตายอยู่งี้แหละจนกว่าว่าจะหมดโทษจนกว่าว่าจะหมดโทษแล้วสุดท้ายคนที่ทำชั่วแต่มีอัลลอฮ์เชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าก็คือมุสลิมบางคนเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเชื่อว่าท่านนบีมุฮัมมัดเป็นรอซูลเชื่อในอัลกุรอานเชื่อในเรื่องของการถือศีลอดเชื่อในเรื่องกอดอกอดัตเชื่อทั้งหมดเลยมีแต่ความเชื่อพวกเราเนี่ยมีแต่ความเชื่อแต่ปรากฏว่าอะไรไม่ได้ทำใช่ไหมพอหมดบาปจากที่เราไปชำระเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อะไรได้เข้าสวรรค์เข้าสวรรค์เสร็จเนี่ยไม่ใช่เข้าไปแล้วเนี่ยสมมติว่าท่านได้เข้าก่อนในกอคนหนึ่งได้เข้าทีหลังอันนี้ก็ถามยีมัดไปไหนยีซบไปไหนนะถามเนี่ยไม่มายีซบไม่ได้อยู่รู้ละถ้าไม่เจอกันในสวรรค์ก็ไอ้นี่ยังไม่ได้มาสุดท้ายเนี่ยเวลาจะเข้านรกจะเข้าสวรรค์ละคนที่จะเข้าสวรรค์หลังจากที่เขาผ่านการเผาไหม้ในนรกแล้วเนี่ยเผาไหม้ในนรกแล้วนะครับก็จะถูกไปล้างน้ำเอามาล้างน้ำเราจะให้ล้างน้ำเอามาล้างน้ำล้างน้ำชาวล้างน้ำบ่อน้ำสวรรค์ก่อนเอามาซาวเป็นเหมือนกับตะแกรงอ่ะร่อน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 แล้วเอามาเข้าสวรรค์กระนั้นก็ตาม
คนที่เป็นชาวสวรรค์ที่เข้าสวรรค์โดยไม่ผ่านนรกจะรับรู้ได้ว่าคนคนเนี้ยคือเพื่อนของเขาคือสหายของเขาเนี่ยบัดนี้เนี่ยได้กลับมาเข้าสวรรค์แล้วแต่เขามีร่องรอยของการตกนรกอยู่อ้าวอาจารย์เองเหรอเนี่ยอ้าวอาจารย์เองเหรอทำไมมาช้าล่ะอัลลอฮ์เห็นไหมอาจารย์เองเหรอเดินคอเอียงเลยมีเมียหลายคนต้องระวังต้องระวังให้ดีนะครับอันนี้ความสะพึงกลัวสะพึงกลัวคิดดูว่าคนเนี่ยออกไปในวันกิยามะห์ขณะรอตัดสินเนี่ยกุรอานเล่าให้ฟังใช่ไหมคลอดอัลลอฮ์เล่าให้ฟังนะคลอดลูกโดยไม่รู้ตัวว่าคลอดลูกมันเป็นไปได้ยังไงผู้หญิงที่ผ่านการคลอดลูกเจ็บแค่ไหนผู้ชายไม่รู้หรอกลองถามดูมั่งเดี๋ยวจะทำลองไปถามผู้หญิงที่ว่าเจ็บแค่ไหนคลอดลูกอะและไอ้ช่วงอุ้มท้องอีกมันทรมานแค่ไหนมันเหนื่อยแค่ไหนนั่นไอ้ลูกเราเกิดมาอย่างเนรคุณให้เยอะนักอุ้มมาตั้ง9เดือนถ้าไอ้พ่อมาอุ้มเดี๋ยวป่านนี้เราถอดทิ้งไปแล้วถ้าพ่อต้องอุ้มท้องนะเดี๋ยวได้มีเหวี่ยงลงบ้างอะที่แม่อุ้มไงนี่เนรคุณเสร็จเรียบร้อยแล้วคลอดลูกเนี่ยเจ็บแสนเจ็บไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่มีลูกแล้วได้สักพอคลอดลูกไปได้ลูกโตได้ประมาณปีไอ้บังเอาอีกคนนึงนะเห็นไหมนี่คืออัลลอฮ์ให้มาสุดท้ายคลอดลูกโดยไม่รู้ตัวถ้าคนที่ตั้งท้องขณะรอการตัดสินเนี่ยจะไปนรกจะไปสวรรค์เนี่ยลูกออกจากท้องเนี่ยลูกออกจากอวัยวะเพศช่องคลอดเนี่ยไม่รู้ตัวถ้าพี่น้องคิดดูดิมันน่าสะพรึงกลัวขนาดไหนผู้หญิงคลอดลูกไม่รู้ตัวว่าคลอดที่ผมเล่าให้ฟังผู้หญิงเนี่ยมันเจ็บใช่ไหมคลอดลูกเนี่ยมันเจ็บแต่ความเจ็บเนี่ยคลอดออกมาโดยไม่รู้ว่าลูกหลุดไปแล้วเพราะรอดูจะไปสวรรค์จะไปนรกรอการตัดสินพอเขาเรียกชื่อมุฮัมมัดมุสตอฟาเฮ้ยกูหรือเปล่าเนี่ยรู้คิวเราหรือเปล่าตาไม่กระพริบเลยนะเพราะเดี๋ยวความดีมันจะผ่านไปนี่เคยนั่งกินข้าวกับอาจารย์รอซิกีดเอาเป็นความดีเหมือนกันคือไม่มีอะไรจะพูดแล้วนี่เคยป้อนข้าวแมวนี่เคยคุกข้าวให้แมวมาลายกัดนี่เคยคุกข้าวให้แมวเอาเป็นความดีหมดเลยแต่ละหมาดหาไม่เจอไม่ครบเห็นไหมครับและในวันนั้นเนี่ยที่ในอัลกุรอานบอกพ่อแม่หนีกันหมดเลยพ่อก็ไม่มาเลยยาอายุฮันนาสุตตะกูรับบะกุมยาอายุฮันนาสุตตะกูเยามันลายัจซีวาลิดุนเอาวาลาดีวะลามาวลูดุนฮุวะจาซินเอาวาลิดิฮิชัยอาอินนะวะดัลลอฮิฮักระวังนะในวันกิยามะห์วันซึ่งพ่อมาช่วยลูกไม่ได้วันซึ่งแม่มาช่วยลูกไม่ได้และวันซึ่งลูกก็ไปช่วยพ่อแม่ก็ไม่ได้อามันใครอามันมันในวันนั้นอัลลอฮ์ถึงบอกในอัลกุรอานให้เราได้ตะเตรียมไว้ในวันที่มันจะมาถึงในวันพรุ่งนี้ให้เราได้ตะเตรียมเสบียงไว้ในวันลิกอดในวันที่มันจะมาในวันพรุ่งนี้คำว่าลิกอดตัวนี้ก็คือวันกิยามะห์ซึ่งอัลลอฮ์ใช้สำนวนว่ามันจะมาในวันพรุ่งนี้อัลลอฮ์ให้เรารู้ว่ากิยามะห์กับอุมมะห์ของท่านนบีมันใกล้กันเหลือเกินเตรียมไว้นับซุมมากอดดามัดลิกอดให้เตรียมไว้ชีวิตหนึ่งจงเตรียมไว้เพื่อวันที่จะมาในวันพรุ่งนี้ก็คือวันกิยามะห์มันใกล้กับเรานบีจึงบอกว่ากิยามะห์กับประชาชาติของฉันนั้นมันใกล้กันเหมือนดังรองเท้าที่ไปเสียบในนะนิ้วเท้าเราที่ไปเสียบในหูรองเท้าแตะมันใกล้กันขนาดนี้แล้วเพราะนั้นเราเตรียมเสบียงไว้วันกิยามะห์ไม่มีใครช่วยใครได้นะครับแล้วใครที่ยังไม่มีคุณลักษณะ7ประการที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นนี้พยายามทำให้ได้ความยุติธรรมพยายามทำให้ได้การรู้สึกเสียใจในบาปในอดีตแล้วก็ร้องออกมาด้วยความสำนึกจริงๆในยามที่ดึกสงัดถ้าพี่น้องเชื่อไหมครับว่าถ้าพี่น้องตื่นมาละหมาดด้วยหัวใจนะหัวใจบริสุทธิ์จริงๆเลยนะ
อันละถ้าพี่น้องจะวัดได้เลยว่ามันจะจริงกับเราหรือไม่จริงนะเดี๋ยวพี่น้องลองคืนนี้ก็ได้ถ้าพี่น้องตื่นมาละหมาดนะละหมาดทาจุดนะคนเดียวเลยนะไฟไม่ต้องเปิดระวังลมหน่อยในห้องน้ำอาบน้ำละหมาดอะไรให้เรียบร้อยละหมาดเอาชนิดที่ว่าท่านพี่น้องบอกกับตัวเองว่าข้าพเจ้าจะละหมาดครั้งนี้เนี่ยประดุจดังว่าละหมาดครั้งนี้เป็นละหมาดครั้งสุดท้ายของข้าพเจ้าแล้วจะไม่มีละหมาดอีกแล้วข้าพเจ้าจะตายแล้วให้นึกอย่างนั้นเอาท่านพี่น้องรู้ว่าเนี่ยละหมาดเนี่ยเป็นละหมาดสุดท้ายนะหลังจากนี้ไม่ได้ละหมาดอีกแล้วตายแล้วจะกินวันนี้เป็นมื้อสุดท้ายแล้วจะไม่ได้กินแล้วจะละหมาดวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนึกอย่างนี้นะแต่พี่น้องลองไปทำดูเลยถ้าไม่ร้องนะพรุ่งนี้มาตังที่ยะตื่นตั้งใจอย่างนี้เลยนะคืนนี้จะตื่นมาละหมาดและนึกในใจเลยว่าให้นึกเลยนะเนี่ยเป็นละหมาดครั้งสุดท้ายของฉันแล้วถ้าพี่น้องเชื่อไหมครับว่าถ้าพี่น้องนึกอย่างผมบอกเลยนะท่านพี่น้องจะอาบน้ำละหมาดอย่างดีที่สุดเลยและท่านพี่น้องจะยกมือตักเบ็ดอย่างดีที่สุดกว่าทุกครั้งในชีวิตที่ท่านพี่น้องละหมาดท่านพี่น้องจะยกมืออย่างดีจะอ่านฟาติฮะอย่างดีจะรุกัวอย่างดีจะสุญูดอย่างนานจะขออย่างเยอะและในขณะที่ท่านพี่น้องสุญูดเนี่ยท่านพี่น้องขอโอ้อัลลอฮ์ฉันขอให้เช่าเข้าสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์โอ้อัลลอฮ์ฉันขอให้พ้นนรกของพระองค์โอ้อัลลอฮ์บาปที่ข้าพระองค์ได้ทำมามากมายเพียงใดก็ตามขออัลลอฮ์ยกโทษให้ฉันด้วยเถิดฉันเคยทำผิดต่อพ่อแม่ฉันเคยทำผิดต่อพี่น้องฉันเคยทำผิดต่อภรรยาฉันเคยทำผิดต่อสามีฉันเคยทำผิดต่อเพื่อนบ้านฉันเคยทำผิดต่อลูกๆฉันเคยนั่นสุญูดไปนึกไปอะไรไปแล้วก็เราจะไม่มีโอกาสได้ขอโทษใครอีกแล้วเราจะไม่มีโอกาสได้อิสติกฟาร์อีกแล้วท่านพี่น้องพรุ่งนี้ลองพี่น้องลองโทรไปหาผมก็ได้ร้องหรือไม่ร้องร้องทุกคนน่ะอันนี้มันละหมาดเนี่ยส่วนใหญ่มันก็เดี๋ยวรอวัดยกมือเพราะความเคยชินแล้วปากมันก็จะพูดเพราะความเคยชินอัลลอฮฺอักบัรบางทีเนี่ยขนาดอ่านฟาติฮะห์น่ะใจไปนู่นเลยนะอ่านฟาติฮะห์เนี่ยใจไปอยู่ฟาติฮะห์ของ16วันที่21อาจารย์จะจัดงานแล้วอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามีนอัรเราะห์มานอัรเราะฮีมมาลิกยอมิดดีนอะไรว่ามันแกงมันอุ่นกันมันดับไฟหรือเปล่าใจก็คิดไปปากอ่านเพราะเราอ่านด้วยความเคยชินที่ปากใช่มั้ยแต่ถ้าเราดึงหัวใจเรามาและเนี่ยเป็นฟาติฮะห์สุดท้ายของเราเป็นซุบฮานร็อบบิยัลอาลาสุดท้ายของเราเป็นซุบฮานร็อบบิยัลอะซีมสุดท้ายของเราเป็นการคุมฮิญาบครั้งสุดท้ายของเราเป็นการใส่ตะละกงสุดท้ายของเราท่านพี่น้องครับมันจะสวยงามมากเลยแล้วถ้าบั้นปลายเราได้จบชีวิตลงไปอย่างนี้จริงๆนบีก็บอกว่าอินนามัลอามาลูบิลคอวาตีมงานที่อัลลอฮ์จะดูจะพิจารณาเนี่ยอัลลอฮ์จะดูตอนจบยังไงอ่ะถ้าจบอย่างผมบอกนี่นะอัลฮัมดุลิลละเราก็จะรอดปลอดภัยในวันสอบสวนนะครับก็ใช้เวลากับท่านพี่น้องเพียงเท่านี้มีคำถามใดๆไหมครับคนที่ขยันทำบุญแต่ขาดละหมาดการทำบุญของเขาเนี่ยก็จะเป็นพลานิสงส์แต่บุญของเขาเนี่ยจะไปแขวนที่ไหนเพราะนบีบอกไว้อัสซอลาตุไอมาดุดดีนละหมาดเนี่ยมันคือเสาของศาสนาฟะมันตะรอกะฮาฟะกอดฮะดะมัดดีนใครที่ทิ้งละหมาดเท่ากับเขาทำลายเสาของเขาเอาเนี่ยบ้านเนี่ยมีเสานะมีเสาละไอ้บ้านเนี่ยขอโทษบ้านเนี่ยมีประตูมีพื้นมีทุกอย่างเลยถามว่ามันจะไปอยู่อะไรถ้ามันไม่มีเสาอ่ะมันอยู่ได้ไหมข้างบนน่ะมันอยู่ไม่ได้นั้นนบีจึงบอกละหมาดเนี่ยคือเสาตอนนี้เสาไม่มีไปสร้างหลังคาละไปสร้างพื้นและไอ้พื้นกับหลังคาหน้าต่างมันจะอยู่ได้ยังไงมันก็ต้องซุดเพราะไม่ไรเพราะไม่มีเสางั้นความดีเอาทำความดีฮารุนถามว่าความดีซะดะกอไปแล้วแขวนไว้บวชแขวนไว้ซะกาตแขวนไว้ทำดีต่อพ่อแม่แขวนไว้ทั้งหมด
พังหมดเลยถ้าไม่มีอะไรละหมาดเพราะนั้นนบีจึงบอกว่าละหมาดเนี่ยจะถูกสอบสวนเป็นประการแรกถ้าละหมาดมีงานอื่นดีด้วยแต่ถ้าละหมาดไม่มีงานอื่นที่ไม่ดีงานอื่นก็จะไม่ดีไปด้วยอัลเลาะห์ไม่พิจารณาละหมาดอย่าขาดท่านพี่น้องอิบาดะห์ที่ทำง่ายที่สุดคืออะไรละหมาดบวชในอัลเลาะห์ตั้งกับฟะญัดขึ้นยันดวงอาทิตย์ตกลำบากไหมลำบากมีอากาศมีเงินล้านหนึ่งต้องออก 25,000มีเงิน2ล้านต้องออกอากาศ 250,000 มีเงิน4ล้านต้องออกอากาศ 100,000 ไอ้หลานก็จะเอามอเตอร์ไซค์ใจมันลำบากเหมือนกันเรื่องอากาศเนี่ยแต่ละหมาดเนี่ยรอง่ายนิดเดียวท่านพี่น้องได้เวลาก็ไปอาบน้ำละหมาดแล้วก็เอาละหมาดก้มลงกราบกับอัลเลาะห์มีอะไรบอกกับอัลเลาะห์โอ้โหละหมาดเนี่ยมันยิวเขาบอกถ้าหากว่าศัตรูของอิสลามศัตรูของอิสลามเนี่ยเขามาเข้ารับอิสลามแล้วเขาก็มาละหมาดเข้ารับอิสลามแล้วก็ละหมาดแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยถ้าศัตรูของอิสลามเนี่ยรู้ว่ามุสลิมมีความสุขสุดๆในการละหมาดของเขาพวกมันเนี่ยจะยกกองทัพมาขโมยความสุขจะยกกองทัพมาขโมยความสุขจากมุสลิมมันขโมยได้ไหมอ่ะไม่ได้มันจะยิวมันจะมีอาวุธมีอะไรกับเรื่องของมันแหละแต่มันไม่มีอยู่อย่างหนึ่งคือละหมาดไงละหมาดมันคือความสุขสุดๆนบีเนี่ยเวลาเครียดเวลาไม่สบายเวลาแย่เวลาท้อแท้เวลากังวลเวลาอะไรก็แล้วแต่นบีก็จะบอกกับบิลาลว่ายาบิลาลอะริฮนีบิสซอลาบิลาลให้ฉันได้พักด้วยกับการละหมาดไม่ใช่พักด้วยกับการฟังเพลงไม่ใช่พักด้วยกับการไปเที่ยวทะเลไม่ใช่พักอยู่กับอะไรกินส้มตำไม่ใช่ขอให้ฉันได้พักด้วยกับการละหมาดนะครับที่อรุณถามนะถ้าทำดีอื่นความดีมันก็มีเป็นความดีนั่นแหละถูกบันทึกไว้แต่ว่ามันไปแขวนกับอะไรไม่ได้เพราะละหมาดมันคือเสาคำถาม4ประการในวันกิยามะฮ์คืออะไรบ้างอันนี้สำคัญทุกคนโดนถามหมดจะถูกถาม4ประการเท้าเราเขยื่อนไปไหนไม่ได้นะวันกิยามะฮ์เนี่ยพอฟื้นคืนชีพขึ้นมาปุ๊บเห็นบ่อน้ำเกาซัดก็ยังไปไม่ได้นบีเรียกมาดื่มน้ำบ่อน้ำเกาซัดมันจะได้ไม่กระหายไปได้ไหมไปไม่ได้สวรรค์อยู่ตรงนู้นไปยังไม่ได้เห็นเหมาะอยู่ข้างหน้าไปไม่ได้เห็นเพื่อนอยู่ข้างหลังไปไม่ได้ต้องยืนอยู่งั้นน่ะจนกว่าว่าจะตอบคำถาม4คำถามคำถามที่1ทรัพย์ได้มาจากไหนและเอาไปทำอะไรทรัพย์ที่เรามีอยู่ที่เป็นทรัพย์สมบัติที่เราหามาเนี่ยหามาอย่างไรแล้วใช้ไปแบบไหนตอบยากนะถ้าเราเป็นคนทำงานแล้วบอกฉันขายของได้มาอย่างถูกต้องใช่ไหมขายของแล้วฉันใช้ไปยังไงไอ้ตรงได้มาเนี่ยมันจะรู้แต่ไอ้ตรงใช้ไปเนี่ยมักจะไม่ถูกต้องฉันได้มาขายปลาได้กำไรมา 1,000 ฉันเอาไปซื้อผ้าบางๆให้ลูกฉันใส่แล้วเห็นร่องนมฉันเอาได้มา 1,000 แล้วฉันไปซื้อเสื้อให้ลูกฉันไปเรียนมหาวิทยาลัยใส่กระดุมแบบไอแตก กระดุมแตกไฟสะพิดบางคนจะถอดกางเกงนะยืนถอดไม่ได้ต้องนั่งให้น้องดึงอะไรมันจะขนาดนั้นอันเนี้ยต้องตอบประการที่สองวัยชีวิตหนุ่มสาวของท่านวัยชีวิตหนุ่มสาวของท่านใช้ไปอย่างไรเนี่ยลองถามเลยอันนี้ไม่รู้นะอันนี้หนุ่มๆก็ดีเห็นไหมแต่ลองถามบางคนโอ้โหหนุ่มๆกูละอร่อยเลยตีไก่กูยังหันหัวไก่ไปทางกิบบารัตเลยนะวัยหนุ่มไปวัยหนุ่มที่มีอยู่ล่ะชาบาบะก้าวัยหนุ่มของท่านเนี่ยท่านเอาไปทำอะไรบ้างอัลฮัมดุลิลละห์ในกลุ่มอัลฮัมดุลิลละห์เนี่ยก็ใช้ได้วัยหนุ่มของเรามาทำงานศาสนาถึงแม้ว่าไม่ทำงานศาสนาทั้งหมดแต่ส่วนหนึ่งของวัยหนุ่มของเราต้องมาทำงานรับใช้อัลลอฮ์รับใช้ศาสนาของพระองค์
งานสุเหร่าเขามีงานองค์กรไหนเขามีตรงไหนที่เราจะช่วยได้ช่วยอะไรไม่ได้ท่านพี่น้องมันช่วยได้โดยไม่ต้องลงทุนช่วยอะไรอ่ะช่วยดูอาไงช่วยแล้วอัลลอฮ์บันทึกเป็นความดีหมดเห็นฝนตั้งเข้ามาลออัลลอฮ์อย่าให้ฝนตกเลยไปตกรอบๆเธอวันนี้เขามีงานไม่ใช่ตกเลยอัลลอฮ์หมั่นไส้มันได้กรรมการทุกชุดนี้เห็นไหมที่สามอะไรอ่ะไว้เงินได้มาจากไหนใช้ไปอย่างไรประการต่อมาความรู้เรื่องของความรู้ความรู้ที่มีอยู่ความรู้ที่มีอยู่นะเอาไปใช้อย่างไรด้วยเอาไปทำอะไรกับความรู้ที่มีเนี่ยท่านพี่น้องมีความรู้วันนี้เนี่ยมีแล้วนะไม่รอดนะพอถึงวันกิยามะห์ขยับไปไหนไม่ได้เราถามไอ้ความรู้ที่รู้มาเนี่ยไปทำอะไรรู้ว่าต้องตั้งชื่อลูกให้ดีไม่ได้ตั้งรู้ว่าต้องสอนกุรอานลูกพ่อแม่ไม่ได้สอนรู้ว่าเวลาเขาได้วัยที่เขาดีแล้วให้เขาอะไรแต่งงานให้เขาไม่ใช่ปล่อยแม่งฮะสอนมอเตอร์ไซค์ไปฮะมึงจะไปทำซินากันนะมึงอะไรก็แล้วแต่อย่าท้องก่อนแต่งนะไม่ได้เนี่ยรู้แล้วความรู้ที่มีอยู่ใช้ความรู้ไปอย่างไรบ้างคุณค่าของการละหมาดตะฮัจญุดท่านพี่น้องรู้แล้วแต่ถ้าท่านพี่น้องไม่ได้ทำวันกิยามะห์ก็ถูกถามอีกความดีที่เราต้องทำต่อพ่อแม่ท่านพี่น้องรู้ละแต่ท่านพี่น้องก็ยังไม่ทำดีต่อพ่อแม่ท่านพี่น้องก็ต้องถูกสอบสวนอีกทีและประการที่สี่จำไม่ได้แล้วนะสุดท้ายดูอานะดูอาก่อนจบจำไว้เลยท่านพี่น้องทุกคนเนี่ยไม่มีใครที่เกิดมาแล้วไม่มีความทุกข์อ่ะใครเอาจริงๆเลยนะเอาไม่โกหกกันเลยใครบ้างเกิดมาไม่มีความทุกข์เลยมีไหมไม่มีความกังวลเลยมีไหมไม่มีมีความทุกข์มีความกังวลมีความโศกมีความเศร้ามีสิ่งที่มันผิดหวังในชีวิตเนี่ยมันผิดหวังบางคนเนี่ยผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกคนมีหมดในเรื่องที่มันเป็นการทดสอบจากอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นเมื่อถูกทดสอบจะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เรื่องใดก็แล้วแต่ท่านพี่น้องเอาดูอาบทนี้ไปถ้าไม่ได้เป็นภาษาอาหรับไม่เป็นไรขอเป็นภาษาไทยและขอทุกครั้งที่ท่านพี่น้องมีเรื่องทุกข์ใจมีเรื่องถูกทดสอบมีเรื่องหนักใจอะไรท่านพี่น้องขอดูอาบทนี้และอัลลอฮ์ทดแทนให้ด้วยสิ่งที่ดีกว่าแน่นอนก็คืออัลลอฮุมมะอัลลอฮุมะไรอัลลอฮุมมะอัจุรนีฟีมุซีบะตีวะคลุฟลีหรือนางรายงานบอกวะคลิฟลีคอยรอนมินฮาข้าแต่อัลลอฮ์เอาภาษาไทยนะข้าแต่อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงโปรดให้รางวัลเป็นผลบุญแก่ข้าพเจ้าขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนให้เป็นผลบุญอะไรที่มันโดนทดสอบจนลูกเรื่องลูกเรื่องเมียเรื่องผัวเรื่องการงานเรื่องอะไรก็แล้วแต่ขออัลลอฮ์ตอบแทนเป็นผลบุญให้มันเป็นผลบุญและขอพระองค์ได้ทรงโปรดตอบแทนสิ่งที่ดีกว่าให้สิ่งที่ดีกว่าที่สุดคืออะไรสวรรค์ขออัลลอฮ์ได้โปรดตอบแทนสิ่งที่ดีกว่าให้ซอฮาบียะห์คนหนึ่งสามีตายร้องไห้ร้องห่มนบีก็ให้อ่านดุอาบทนี้ท้ายที่สุดอุมมุสลามะห์คนนี้กลายมาเป็นเมียท่านนบีกลายมาเป็นภรรยาของท่านนบีข้าแต่อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงตอบแทนให้มันเป็นรางวัลแห่งผลบุญอะไรก็แล้วแต่ที่เราถูกทดสอบขออัลลอฮ์แปลงให้มันมาเป็นผลบุญและขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนสิ่งที่ดีกว่าให้กับข้าพเจ้าด้วยเถิดอินชาอัลลอฮ์ท่านพี่น้องถ้าเราได้มีดุอาบทนี้นะสวรรค์เนี่ยมันอยู่แค่เอื้อมเองที่เราจะไปเข้ามันเพราะเรารู้ว่ามันเป็นบททดสอบจากพระเจ้าทุกครั้งที่ถูกทดสอบขอให้มันเป็นผลบุญและขอให้อัลลอฮ์ได้เปลี่ยนจากบททดสอบนี้กลายมาให้ในสิ่งที่มันได้ดีกว่าอินชาอัลลอฮ์นะครับก็ฝากไว้เป็นบทเรียนกับท่านพี่น้องในวันนี้นะครับแล้วก็ท่านพี่น้องเชิญอีกครั้งในงานของโรงเรียนอัลฟาติฮะเสาร์ที่21ธันวาถ้าท่านพี่น้องที่ไม่พร้อมที่จะไปอะไรยังไงก็เอาจะทำซอดาเกาะให้กับนักเรียนกำพร้ายากจนที่โรงเรียนดูแลอยู่ก็มาฝากไว้ที่บ้านนี่แหละครับอินชาอัลลอฮ์ครับวันนี้ให้สลามก่อนสลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์จะได้ตัดเทปได้